บ้านโบสถ์เอิร์นบิวอินเสร็จแล้วเว้ยรอแล้วนะครับปรบมือยกห้องแต่งตัวที่สแตนฟอร์ดบริดจ์มาอยู่ที่ห้องทำงานห้องนี้จำไม่ได้แล้วว่ารีวิวบ้าน EP 2มันกี่เดือนแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือเราเข้าอยู่บ้านหลังนี้แบบจริงๆจังๆเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนนะครับซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่3จะให้ดูแบบจัดเต็มเลยว่าบ้านของปีเตอร์โบสกับน้องเอิร์นหลังจากที่บิวอินเสร็จมันสวยงามตรงตามแบบขนาดไหนซึ่งบริษัทที่เราเอามาบิวอินนะครับชื่อว่า Add In Design นะครับเป็นคนที่ทำตั้งแต่ออกแบบแล้วก็กระบวนการก่อสร้างทั้งหมดจนเสร็จสวยงามแบบนี้ซึ่งบ้านเราสไตล์ไหนคุยเข้าไปสิสไตล์บ้านเราก็คือโมเดิร์นลักชัวรี่นั่นเองสีเด่นๆของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นสีขาวสีเทาสีดำนะแล้วก็จะมีสีทองและสีโรสโกเข้ามาด้วยเพื่อให้บ้านเนี่ยดูมีความโมเดิร์นแล้วก็ดูมีอะไรมากขึ้นอ่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าและนี่คือมุมลิฟวิ่งรูมของบ้านเราเองนะที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยบ่อยมากๆในโซนนี้ทั้งดูหนังเอ่ยดูบอลเอ่ยก็จะเป็นโซนนี้แหละเป็นหลักเลยใช่นะครับก็หลักๆคือโซนนี้สิ่งสำคัญมันต้องเลือกโซฟาให้ดีให้เหมาะนะครับซึ่งปัจจัยแรกที่เราเลือกโซฟาคืออะไรต้องดูแล้วมันต้องสามารถรับมือกับแมวที่กรงเล็บแหลมคมอย่างเจ้าหมีภูให้ได้ก็เลยเลือกเป็นโซฟาผ้านะครับแล้วก็ดูผ่านกล้องคุณมองไม่เห็นริ้วรอยของหมีภูเลยนะแต่จริงๆโดนมาบ้างแล้วก็มีโดนบ้างตามขอบตามมุมอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นผ้าไม่ใช่เป็นหนังอ่ะมันก็จะเห็นรอยอะไรเงี้ยกรงเล็บเนี่ยได้น้อยลงกว่าเดิมมันไม่ชัดแล้วก็ความพิเศษของโซฟาตัวนี้ที่เขาเรียกว่าโซฟาเบสใช่ไหมคือโอเคเรานั่งกัน2คนแต่เวลาดูจริงๆอ่ะ2-3คนก็ได้สามารถปรับระดับในการนอนได้ถ้าเกิดแบบกลับบ้านมาเหนื่อยๆถ้ายังไม่อยากเอนหลังก็นั่งแบบนี้แต่ถ้าเกิดแบบรู้สึกเมื่อยกว่าเดิมนิดนึงอ่ะแล้วก็ปรับนี่ใช่ไม่กินพื้นที่ด้วยเนาะเพราะมันพับเก็บได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเอ้ยด้วยความที่มันพับเก็บได้อ่ะมันก็ทำให้บ้านเราอ่ะกว้างขึ้นไม่เกะกะพื้นที่จริงจริงอันนี้เรื่องจริงเลยหรือถ้าเกิดแบบง่วงจัดๆยังไม่อยากขึ้นไปนอนข้างบนเนี่ยมันกลางสุดได้นี่เลยกลางสุดขีดนี่โอ้โหแล้วก็นอนสบายมากฟินบวกกับพรมนะคะที่บ้านเราเลือกเป็นสีออกเทาเพื่อให้กันความสกปรกด้วยแล้วก็เข้ากับโทนบ้านทำให้ดูแล้วมีความคลาสสิกด้วยอะไรอย่างเงี้ยบวกกับสีผ้าม่านก็ออกเทาด้วยเหมือนกันโดยรวมแล้วเนี่ยห้องนั่งเล่นบ้านเราเนี่ยก็เลยออกโทนแบบคลาสสิกไปในตัวคือมันสว่างมันขาวแต่ก็มีสีเทามาตัดโดยรวมแล้วรู้สึกว่าเข้มเข้าไปโอเคนะชอบมูดอยู่หนึ่งในโซนที่ปีเตอร์โบสชอบมากที่สุดแล้วก็ใช้เวลาเยอะที่สุดก็คือการดูทีวีนั่นแหละนะครับซึ่งโซนผนังตรงทีวีเนี่ยนะครับก็เป็นการตกแต่งใช้ลามิเนตลายหินอ่อนนะครับแล้วก็ด้านข้างสองข้างเนี่ยจะเป็นคิวบัวสีขาวสวยงามแล้วก็ตัดด้วยอลูมิเนียมนะครับสีโรสโกเพื่อให้มันเข้ากับคอนเซปต์โมเดิร์นลักชัวรี่เป็นจุดที่ทำอะไรวันนึงเยอะมากกับโซนนี้นะครับถ้าเกิดแบบทำงานเหนื่อยกลับมาอยากจะเล่นเกมก็มีนะครับจัด Nintendo Switchมาเล่นได้นะครับชอบมากนะครับพวกเกมแนว Family เนี่ยชอบมากเล่นกับน้องเอิร์นบ่อยมากตัวทีวีจัดของชาร์ปมานะครับขนาด70กว่านิ้วดูหนังดูบอลสะใจแล้วก็ซาวด์บาร์ของ JBL เสียงเรียกว่ากระหน่ำเวลาพวกดูพวกหนังแอคชั่นบางทีมันสะเทือนแล้วมันแบบเหมือนดูในหนังในโรงภาพยนตร์จริงๆเลยนะแล้วก็มีตู้เก็บของตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้เก็บของต่างๆมากมายมีทั้งหมด4ล็อกนะครับก็ทำให้ตัวบ้านไม่รกและอีก1จุดที่ผมอยากจะบอกก็คือตรงนี้นี่หลายคนคงสงสัยว่ามันคืออะไรคือตอนแรกเนี่ยเรากังวลว่ามันจะมีพวกสายไฟนู่นนี่เห็นสายลงสายแลนพวกนี้เห็นแล้วมันจะเกะกะตาเวลาดูแล้วมันจะรู้สึกแบบไม่สบายตาสักเท่าไหร่ก็เลยคุยกับทางอินทีเรียจัดตรงนี้มานะครับเรียกว่าเป็นผนังเป็นโซนเป็นกรอบในการเก็บสายไฟทำให้เวลานั่งดูทีวีตรงนี้มันสบายตามากๆไม่มีสายไฟให้รกตาเลยด้วยครับแล้วก็ข้างๆโซนทีวีนะครับถ้าเกิดมองจากมุมกล้องเนี่ยตอนแรกจะไม่มีตู้นี้จะมองเห็นเป็นบันไดนะครับก็เลยคุยกับอินทีเรียว่าบิวอินเป็นตู้โชว์ปิดบันไดไปเลยนะครับก็ตู้โชว์เนี่ยวิธีการตกแต่งก็จริงๆก็จะคล้ายๆกับโซนทีวีนะก็คือเป็นไม้สีขาวแล้วก็มีอลูมิเนียมสีโรสโกแล้วก็มีกระดุมในการเปิดตู้ออกมาเป็นสีทองที่มันก็ให้ความเรียบหรูได้ดีเหมือนกันของสะสมเนี่ยโซนข้างล่างนี่เป็นของผมกับของน้องเอิร์นก็จะมีพวกแบร์บริกพวกแบทแมนซูเปอร์แมนมินนี่สไปเดอร์แมนไมล์ส์มอราเรสแล้วก็มีโปเกมอนนะครับที่ปีเตอร์บอสชอบมากๆส่วนข้างบนคุณพ่อคุณแม่ผมเอาพวกของที่ไปเที่ยวต่างประเทศมาวางเอาไว้นะครับแล้วก็ตู้นี้สามารถเปิดไฟได้ด้วยนะครับนี่เลยแชวเอาไว้ดูโชว์ความสวยงามตอนกลางคืนนะครับข้างๆนี้นะครับมีผ้าม่านอยู่ด้วยนะครับหลายคนก็คงสงสัยว่ามีเอาไว้ทำอะไรใช่ไหมหลักๆเลยก็คือเอาไว้กันแอร์ออกนั่นเองนะครับเพราะว่า
ห้องนี้เป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่มีแอร์2ตัวถ้าเกิดไม่มีอะไรมากั้นเนี่ยแอร์ออกไปโอ้โหเปลืองค่าไฟหนักหน่วงแน่นอนนะครับก็เลยมีผ้าม่านกันเอาไว้โดยรวมผ้าม่านสวยงามด้วยนะครับเป็นสีเทาให้มันตัดกับสีขาวที่มันมีเยอะมากๆแล้วนะครับสามารถรูดปิดได้นี่แล้วก็กลับมาแวบผมค่อนข้างชอบดีไซน์ตรงซุ้มข้างบนนี้คือตอนแรกอ่ะบ้านเปล่าไม่มีซุ้มข้างบนนี้นะครับก็เลยกุซุ้มขึ้นมาติดบัวตกแต่งอะไรให้มันสวยงามแล้วมันก็รับกับตัวผ้าม่านดีเหมือนที่ผมบอกสีขาวกับสีเทาเวลาอยู่ด้วยกันมันตัดกันสวยงามมากๆโซฟาเบสว่าตัวโปรดแล้วใช่ไหมอันนี้เก้าอี้ตัวโปรดยิ่งกว่าบางทีเอาไว้ใช้ดูหนังก็ได้เวลามีแขกมาบ้านก็นั่งกัน2คนแล้วก็คนที่3นั่งตรงนี้ก็ได้แต่ว่าหลักๆเก้าอี้นวดก็ต้องมีเอาไว้นวดถูกไหมครับซึ่งผมชอบมากเวลาทำงานเหนื่อยๆกลับมาได้นวดเนี่ยมันฟินเหลือเกินนะครับก็ซื้อตัวท็อปเลยตัวนี้อันนี้สารภาพตามตรงเลยนะว่าน้องเอิญซื้อให้นะครับเป็นของขวัญวันเกิดนะครับนี่ผมจะนวดโชว์ให้ดูนี่สบายนี่ครับตัวจะลอยเหมือนอยู่อวกาศแล้วก็อี้มันก็จะเริ่มนวดมีนวดขานวดฝ่าเท้านวดแขนอย่างฟินโซนสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดใน living room นะครับก็คือตรงเพดานนะครับเพดานเนี่ยตอนแรกก็คุยว่าจะทำเป็นฝ้าหลุมดีหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากที่ปรึกษาอินทีเรียแล้วก็ลองออกแบบมาดูแล้วท้ายที่สุดเลือกทำเป็นคิ้วบัวปกติเลยนะครับเป็นคิ้วบัวใหญ่ๆแล้วก็มีดวงไฟอยู่ข้างในคิ้วบัวทั้งหมด6ดวงสามารถปรับสีได้3ระดับสวยงามมากๆอยู่ที่ว่าช่วงนั้นอยากจะเลือกมูดแบบไหนให้มันเข้ากับตัวบ้านที่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะบอกก็คือตรงผ้าม่านหลายคนสังเกตดีๆจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมผ้าม่านบ้านหลังนี้ไม่รกมองไม่เห็นรางผ้าม่านอันหนึ่งคือผ้าม่านสวยด้วยแหละอันนี้ยอมรับเลย2ก็คืออินทีเรียเขาก็มีการทำผนังกั้นผ้าม่านไว้ทั้งหลังเลยนะครับทำให้ตัวผ้าม่านเนี่ยดูระเบียบดูสวยงามเหมาะกับคำว่า modern luxury นั่นเองครับอะไรทำอะไรอ่ะโซนโรแมนติกเอออันนี้คือโซนทานข้าวของบ้านเรานั่นเองนะเออซึ่งเราใช้เวลาที่โซนเนี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งทานข้าวทั้งบางทีเอาโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานกับตรงนี้เลยเนาะใช่โต๊ะเนี้ยเราก็ใช้เวลาในการตามหาหลายเดือนกว่าจะเจอแบบโต๊ะที่ชอบสีที่ใช่ดีไซน์ที่แบบเออสวยถูกใจอะไรเงี้ยจนเจอโต๊ะตัวนี้เลยออกสีเทาๆนมๆ นะแล้วก็จุดเด่นก็คืออีกอย่างนึงที่ปีเตอร์โบชอบมันตรงที่มันมีคริสตัลอยู่ข้างในเป็นการตกแต่งให้มันดูหรูหรายิบยับหน่อยทำให้โต๊ะแบบดูมีอะไรมีลูกเล่นมากขึ้นใช่ไหมใช่แล้วก็ตอนซื้อมาเนี่ยซื้อโต๊ะแล้วก็ได้เก้าอี้มา6ตัวครบจบเลยครบจบเลยนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่ชอบแล้วก็เป็นจุดเด่นของโซนนี้ก็คือโคมไฟด้านบนนะครับซื้อมาจากบุญถาวรสิ่งที่ชอบก็คือกรอบด้านนอกเนี่ยมันเป็นสีเทาๆดำๆซึ่งมันรับกับผ้าม่านดีใช่เข้ากับธีมบ้านเลยอ่ะใช่แล้วก็ตัวข้างในเนี่ยมันเป็นสีขาวใสนะครับแล้วก็เวลาเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยเป็นสีส้มใช่แล้วไฟบ้านหลังนี้เหมือนที่บอกไปปรับสีได้3ระดับมันมีสีขาวมีสีธรรมชาติแล้วก็มีเป็นสีเหลืองๆส้มๆซึ่งมันทำให้รับกันค่อนข้างดีแล้วก็ตรงนี้ครับไอ้ตรงโซนผนังกั้นผ้าม่านเนี่ยจะไม่เหมือนกับโซนอื่นเพราะว่าจะใช้เป็นไม้ HMR มันก็จะมีดีเทลยุบยิบยุบยิบเห็นปะเป็นเรียงเป็นลายสวยงามทำให้เวลามองมาผมว่ามันอารมณ์เหมือนก็ดูมีอะไรมากขึ้นไม่ได้เรียบๆอย่างเดียวใช่ไหมมันเหมือนเป็นเซนเตอร์ของบ้านเหมือนกันนะใช่สวยงามอ่ะถ้าใครอยากรู้ว่าตอนที่แสงสีส้มอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทำให้ดูไปและที่อยู่ข้างๆโต๊ะทานข้าวนี้ก็คือกงของน้องมีพูนั่นเองก็คืออยู่ชั่วคราวไปก่อนหลังจากที่รอที่จะทำบ้านต่อเติมข้างๆนี้นะก็มีพูก็จะนอนอยู่ตรงนี้แหละในตอนกลางคืนกลางวันก็คือออกมาเล่นทั่วบ้านทั้งวันนะตอนนี้ก็นอนหลับอยู่เห็นไหมก็คือไม่สนอะไรเลยถึงแม้ว่านุชจะพูดอะไรพูก็ไม่สนทั้งนั้นตอนนี้กำลังหลับอยู่ค่ะนี่คือโซนห้องครัวนั่นเองนะตอนแรกเนี่ยที่ทางโครงการให้มาเนี่ยเป็นประตูบานเลื่อนเรียบๆเลยทางอิตาเลียเขาก็ใส่อลูมิเนียมสีดำเข้าไปนะเพื่อให้ประตูเนี่ยมีลูกเล่นอะไรมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะเราไปดูห้องครัวข้างในกันดีกว่าไปก็ได้ตรงตามแบบที่วางไว้เลยนะห้องครัวที่เน้นความเบาสบายไม่ได้ทำอาหารที่หนักจนเกินไปเน้นโชว์ของเป็นหลักพวกแก้วพวกจานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทนของห้องครัวก็จะมีความเป็นสีดำสีขาวนะเป็นหลักเลยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะมีความเป็นสีดำเยอะหน่อยอย่างตู้เย็นไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยเตาอบเตาไฟฟ้ารวมถึงนี่ซิงค์น้ำก็จะมีความเป็นสีดำเช่นเดียวกันพอทุกคนดูมาแล้วเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพวกซอสอะไรอย่างเงี้ยไปหลบอยู่ตรงไหนล่ะทำไมถึงไม่มีทางอินทีเรียเขาก็คิดมาแล้วค่ะว่านี่ซ่อนไว้ในนี้เลยเห็นไหม
ทำให้ไม่รกบ้านแล้วก็แบบเวลาจะหยิบใช้อะไรเนี่ยก็คือแบบง่ายสะดวกไปหมดเก็บไว้เป็นที่เป็นสัตว์เป็นสวนได้ง่ายอันนี้คือชอบมากไม่รกตาแล้วห้องครัวก็มีลูกเล่นมีไฟด้วยนะอาจจะเปิดให้ดูนี่สวยงามมากๆทำให้ห้องครัวดูน่าใช้แล้วก็สีสันแบบสวยงามเลยทีเดียวนี่ตู้เย็นเราก็มีนะยี่ห้ออย่างดีด้วยไม่ใช่ตู้เย็นแบบลูกกูก่อนจะขึ้นไปชั้น2เดี๋ยวแนะนำอีก2จุดสั้นๆนะครับจุดแรกก็คือประตูตรงนี้นะครับที่บ้านเนี่ยมีประตูทางเข้าบ้านอยู่ทั้งหมด2จุดทางหลักแล้วก็ทางรองอันนี้เวลาเอารถมาจอดเนี่ยมันก็จะเข้าทางนี้ค่อนข้างง่ายใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็อีกจุดนึงสำคัญมากๆเดินตามมานะครับเดินตามมาห้องนี้คือห้องที่บอกเลยว่าคลาสสิกที่สุดเป็นห้องที่ปีเตอร์บอสรักที่สุดในบ้านหลังนี้ก็คือห้องทำงานเชลซีของปีเตอร์บอสนะครับให้ดูแบบคร่าวๆก่อนละกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่เลยก็จะยกห้องแต่งตัว ที่แซมฟอร์ดบริดจ์มาอยู่ที่ห้องทำงานห้องนี้เดี๋ยวใครอยากดูรายละเอียดว่าห้องนี้มีอะไรแบบจัดเต็มบ้างเดี๋ยวรอดู EP หน้าเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็หน้าห้องทำงานนะครับมีตู้วางรองเท้าด้วยนะครับก็ตู้นี้เนี่ยเอาให้เข้ากับคอนเซปต์บ้านเน้นความสวยหรูนะครับสีขาวแล้วก็มีตัดสีทองมันดูเหมือนเล็กใช่ป่ะมันเป็นแนวตั้งตอนแรกผมเห็นผมก็งงว่าจะเก็บรองเท้าไงวะปรากฏว่าเก็บได้เยอะนะครับเปิดออกมานี่เลยนะครับชั้นนึงเนี่ยเก็บได้ 4-5 คู่มีทั้งหมด3ชั้นก็ถือว่าชอบดีไซน์การออกแบบของเขาเหมือนกันเดินขึ้นชั้น2นะครับตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่แต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตจะติดกรอบรูปเพิ่มเติมอาจจะเป็นพวกรูปภาพตอนไปดูบอลที่อังกฤษรูปภาพแต่งงานพวกเนี้ยนะครับจะได้ไม่โล่งตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างชั้น1ไปชั้น2นะครับข้างหลังก็จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่แล้วก็มีผ้าม่านสูงติดเพดานเลยทีเดียวนะครับก็เช้าๆเวลาน้องเอิญเขาตื่นมาแล้วเขาอยากสูดอากาศเขาก็จะมาเปิดกระจกเปิดหน้าต่างตรงนี้เพื่อรับลมเข้ามาให้มันชิลๆแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับก็เป็นโคมไฟที่เป็นระยะย้อยลงมาสาเหตุที่เลือกสไตล์แบบนี้เพื่อให้มันรับกับตัวบันไดของบ้านด้วยนะครับตรงโต๊ะกินข้าวจะเป็นแบบพุ่มใหญ่ๆใช่ไหมอันนี้เป็นระยะย้อยลงมาซึ่งจริงๆมันปรับระดับได้นะเราสามารถให้มันสูงกว่านี้ก็ได้แล้วก็ปรับแต่งชั้นแต่ละชั้นให้มันเล่นกิมมิกกันได้แต่ว่าผมชอบแบบเรียบๆแบบนี้แหละสวยงามแหละและพอขึ้นบันไดมาเนี่ยห้องแรกที่เจอเลยคือห้องทำงานของเอิร์นนั่นเองนะที่อยู่บนชั้น2ก็ห้องนี้ตั้งใจว่าจะให้เป็นห้องลูกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีลูกไงก็เลยแบบว่าให้เป็นห้องทำงานไปก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบถัดจากห้องทำงานของเอิญค่ะห้องต่อไปก็จะเป็นห้องของคุณแม่นั่นเองนะคะห้องนี้ก็ไม่ได้บิวอินนะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวบวกกับการติดวอลเปเปอร์ในห้องนะก็สวยอีกแบบหนึ่งก็มีความแบบคลาสสิกอ่ะเหมือนห้องเจ้าหญิงเลยอ่ะดูสิทั้งตู้เอ่ยทั้งอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยก็สวยงามมากๆห้องนี้เอิญก็เลือกเองทั้งหมดทั้งตู้ทั้งวอลเปเปอร์ต่างๆสีอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกให้เข้าธีมกันแม่ก็ชอบมากแฮปปี้มากตรงกลางของบันไดชั้น2นะครับก่อนเข้าสู่ห้องมาสเตอร์เบดรูมก็จะมีหิ้งพระประจำบ้านอยู่นั่นเองนะครับหิ้งพระเนี่ยคุณพ่อผมใส่ใจเป็นพิเศษถึงขั้นออกแบบเองเลยนะครับวาดเป็นรูปภาพใส่กระดาษมาเลยคือคุณพ่อผมเนี่ยทำงานเป็นผู้บริหารเป็นผู้ในการโรงเรียนมาก่อนที่จะเกษียณแต่ว่าเขาจะค่อนข้างมีหัวมีไอเดียในเรื่องของการออกแบบนะครับแล้วคุณพ่อชอบเข้าวัดทำบุญอยู่แล้วนะครับออกแบบมาสวยงามแล้วก็ทางอินเทอร์เนียพอทำออกมาจริงๆแล้วอะดูดีตามแบบเป๊ะมากๆเลยนะครับในตัวบ้านก็จะมีทั้งพระประธานที่วางอยู่ตรงกลางซึ่งสามารถเปิดไฟได้ด้วยเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับนี่เลยนะครับเปิดไฟมีไฟ2ระดับระดับแรกก็คืออยู่ด้านข้างแล้วก็อีกระดับนึงก็คือไฟตรงกลางที่เปิดเอาไว้ให้กับทางพระประธานนั่นเองนะครับดูแล้วสวยงามนะครับก็เวลาก่อนจะเข้านอนตัวผมเองน้องเอิญหรือว่าคุณแม่น้องเอิญเนี่ยหลายๆครั้งก็จะมาไหว้พระก่อนที่จะเข้านอนเป็นโซนที่มานั่งแล้วรู้สึกอุ่นใจแล้วก็สบายใจมากๆครับเชวบและห้องสุดท้ายห้องนี้ก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมดูคือขนาดผมจะพูดชื่อห้องผมยังไม่ได้พูดอ่ะเพราะว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมมันไม่ใช่ห้องของปีเตอร์โบสมันคือห้องของเขามันคือห้องของน้องเอิญคนเดียวทำไมห้องนี้นะคะหลักๆ ก็จะเป็นลามิเนตลายหินอ่อนทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นหัวเตียงโซนอื่นๆเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นลายหินอ่อนทั้งนั้นเลยเนี่ยตรงหัวเตียงก็จะเป็นลามิเนตลายหินอ่อนแล้วก็ตัดด้วยอลูมิเนียมสีโรสโกลด์ซึ่งมันก็คล้ายกับข้างล่างใช่แล้วก็มันไม่ได้แค่คล้ายกับข้างล่างอย่างเดียวมันยังรับกับโซนทีวีในห้องมาสเตอร์เบดรูมด้วยนะครับตัวเตียงเนี่ยทางอินทีเรียเขาหามาให้เลยใช่ออกแบบให้มันเจ๋งให้มันเข้ากับตัวบ้านมากที่สุดแต่ว่าตู้หรือว่าโต๊ะคุณจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ข้างเตียงเนี่ยอันนี้ไปหามาเพิ่มเราสั่งมาจากต่างประเทศนะตัวนี้ใช่เราพรีออเดอร์มาอีกที
มันมีข้อจำกัดอย่างนึงก็คือเราต้องเอาให้มันไม่ใหญ่เทอะทะเกินไปใช่พอดีกับขนาดที่เราเหลืออยู่ใช่นี่เปิดปิดออกได้นะครับใส่พวกยาพารมพาที่ชาร์จผมที่ชาร์จแบตซึ่งฝั่งนู้นฝั่งหัวนอนของปีเตอร์โบ๊ทก็มีเหมือนกันแต่จะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าห้องนี้ผมเป็นคนแค่เป็นมดตัวร้อยเป็นคนแค่อาศัยก็พูดไปใช่นะห้องนี้เป็นห้องของเอิร์นเขานะครับแล้วก็ตรงเตียงเนี่ยสามารถเปิดไฟได้ด้วยหัวเตียงเปิดไฟได้เวลาที่แบบตอนดึกๆเราแบบอยากจะปิดไฟทั้งห้องแล้วเหลือไว้แค่หัวเตียงเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนอะไรเงี้ยเราก็เปิดแค่ไฟดวงนี้เนาะใช่เลยใช่ก็ดีมากๆค่ะโซนนี้นะครับเป็นโซนทีวีในห้อง Master Bedroom นะครับอยู่ปลายเตียงนั่นเองนะครับก็ตกแต่งผนังมีการบิวอินขึ้นมานะครับเป็นสีครีมๆนูดๆเพื่อให้มันรับกับตัวหัวเตียงแล้วก็มีการเล่นกิมมิคเป็น HMR ไม้ HMR 2ระดับระดับแรกที่อยู่บนหัวน้องเอิร์นเนี่ยมันจะเป็นแบบความถี่เยอะๆแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีข้างบนเนี่ยความถี่เยอะเหมือนกันแต่ว่าขนาดจะใหญ่กว่าเวลามองมันก็จะรู้สึกว่าแตกต่างกันดีนะครับโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่ปีเตอร์โบ๊ทรู้สึกว่าเป็นเซฟตี้โซนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาอยากดูซีรีส์แต่ว่าอยากดูคนละเรื่องกันเนี่ยส่วนใหญ่น้องเอิร์นเขาจะจองทีวีข้างล่างเพราะจอมันใหญ่กว่าปีเตอร์โบ๊ทก็จะต้องแบบจอร์ลีขึ้นมาดูทีวีด้านบนนะครับน้องเอิร์นอยากดูซีรีส์เกาหลีปีเตอร์โบ๊ทอยากดูหนังการ์ตูนอยากดูแอนิเมชันก็ต้องมาดูทีวีข้างบนนี้นะครับก็มันเป็นเรื่องจริงนี่ห้องคุณผมขอใช้อภิสิทธิ์บ้างนะฮะแล้วก็มีตู้เก็บของด้วยนะครับนี่เลยเก็บของก็ยังไม่มีอะไรเก็บตอนนี้แต่ว่าอนาคตมีแน่นอนตอนนี้แบบของผมไม่ใช่ของเขาเองข้างล่างก็มีนี่กรอบรูปของเราสองคนด้านล่างเนี่ยก็มีที่เก็บของเหมือนกันเรียกว่าอินทีเรียให้มาเยอะมากๆรู้ใจมากๆว่าห้องนอนเนี่ยต้องมีของเยอะแน่นอนของใช้อะไรเงี้ยก็ให้ที่เก็บมาแบบเพียบเลยนี่ข้างล่างนี่ก็เก็บพวกแบบไดร์เป่าผมเอ้ยต่างๆอะไรเงี้ยก็จะถูกเก็บไว้เป็นระเบียบในนี้ดีมากแล้วเล่นไฟได้เหมือนกันใช่นี่เปิดไฟตรงนี้ได้ชวแอบทะเลสวยงามสวยงามเวลากลางคืนอะเนาะเราปิดไฟในห้องทั้งหมดแล้วเราก็เปิดแค่ตรงโซนทีวีกับโซนหัวเตียงก็คือสวยเลยสวยสวยสวยหลายๆทีบางทีเวลาแบบขี้เกียจนั่งดูทีวีข้างล่างก็ขึ้นมาดูข้างบนก็บ่อยเนาะจริงๆห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องโล่งๆเลยไม่มีอะไรเลยทางอินทีเรียเขาเนี่ยก็ได้ออกแบบให้ทำเป็นที่กั้นห้องขึ้นมานะระหว่างเป็นที่นอนกับเป็น walk in closet ก็เลยได้นี่มาเลยตู้โชว์ค่ะของเอิร์นนั่นเองไว้เก็บกระเป๋าเอ้ยอิเซสซอรี่ของต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เอิร์นอยากเก็บสะสมไว้กันฝุ่นกันอะไรอย่างนี้ไว้แบบหยิบใช้ให้มันง่ายสะดวกมากขึ้นก็ได้ตู้นี้มาโอ้โหถูกใจมากๆมีที่เก็บเยอะมากเรียงเต็มเลยเก็บได้สบายมากๆรวมถึงนี่ลิ้นชักที่เอาไว้เก็บสร้อยต่างๆเก็บตังหูอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกใช้งานง่ายมากๆค่ะมีเรื่องจะแฉด้วยครับเรื่องจะแฉก็คือน้องเอิญเขาห่วงโซนตรงนี้มากเพราะว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเขาอยู่ตรงนี้เวลาจะไปต่างจังหวัดน่ะน้องเอิญถึงขั้นต้องเอากล้องวงจรปิดมาตั้งตรงนี้เพื่อดูว่ากระเป๋าฉันหายไปไหนหรือเปล่านะแล้วไม่ใช่แค่ตั้งไม่พอนะเปิดเช็คทุก1ชั่วโมงห่วงกระเป๋ายิ่งกว่าสามีอีกใช่ไหมไม่ใช่ก็มองว่าเอ้ยมันก็เป็นของรักของห่วงไงทุกคนก็จะมีของรักตัวเองเธอก็มีห้องสะสมของเชลซีของฉันก็มีบ้างจ้ะและข้างๆกันนี้คือโต๊ะเครื่องแป้งนะซึ่งก็ถูกใจเอิร์นมากๆค่ะเพราะอินทีเรียเขาก็ถามมาเลยว่าคุณเอิร์นเครื่องสำอางเยอะหรือเปล่าเอิร์นก็บอกว่าเยอะค่ะเขาบอกว่าจัดไปให้เลยมีทั้งชั้นวางตู้เก็บแบบเป็นระเบียบมากๆนี่เปิดให้ดูเลยว่ามันมีเยอะจริงๆมีทุกชั้นมีทุกชั้นคือเก็บแน่นทุกชั้นแต่มันดูไม่รกเพราะอะไรเพราะว่ามันมีตู้ไงมันมีตู้เยอะมากๆที่สำหรับไว้ให้เก็บอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีเยอะมากๆก็มุมนี้ก็ถือว่าเป็นมุมที่ชอบเอาไว้ใช้เวลาแต่งหน้าทำผมต่างๆเวลาจะไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยมุมนี้ยอดเยี่ยมเลยชอบมากและอันนี้ก็คือ walk-in closet นั่นเองนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือโซนแต่งตัวนะครับมีประตูกลั้นเป็นบานเลื่อนด้วยนี่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าโซนนี้ใครจองสไตล์ตู้เสื้อผ้าของเรานะคะก็จะเน้นออกโทนสีขาวเนาะแล้วก็แต่งลวดลายเข้าไปใส่คิ้ววัวเข้าไปนะเป็นโค้งๆบ้างเป็นเหลี่ยมๆบ้างเพื่อให้กิมมิคมันไม่ซ้ำกันนะครับสีขาวเยอะแล้วก็ตรงกลางตรงเนี้ยเอาไว้โชว์นะครับมีลามิเนตลายหินอ่อนเพราะว่าเราคุยกันตั้งแต่ EP 1แล้วว่าเราสองคนชอบลายหินอ่อนมากบ้านทั้งหลังก็จะมีลามิเนตลายหินอ่อนค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่น้องเอิร์นเขาไว้เก็บพวกอิเซสซอรี่พวกของแต่งตัวเครื่องประดับต่างๆมีการไปสั่งทำล็อกใส่เพิ่มเติมเอามาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้แขวนเสื้อได้เวลาจะออกงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็รีดเสร็จก็เอามาเตรียมไว้เลยว่าพรุ่งนี้อาจจะใส่ตัวนี้นะก็สามารถเอามาแขวนไว้ได้ถูกต้องเลยก็ดีมากๆอินทีเรียออกแบบมาให้ห้องนี้ดูมีความโมเดิร์นมากๆ
คือต่างจากที่เป็นตู้เดิมๆก็คือเป็นลวดลายแบบซ้ำๆกันอะไรเงี้ยแต่พอตู้นี้มีความแบบสลับเหลี่ยมบ้างโค้งบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้มีลูกเล่นในห้องแต่งตัวดูมีอะไรมากขึ้นอ่ะเนาะสุดยอดสวยมากและที่เอิญชอบสำหรับตู้บิวอินนะก็คือว่ามันสามารถจุเสื้อผ้าได้เยอะไม่มีจำกัดเพราะว่ามันยาวตั้งแต่นู่นเพดานลงมาเลยนะไม่เหมือนตู้ที่เป็นตู้แบบสำเร็จรูปมามันก็สามารถจุเสื้อผ้าได้แบบจำกัดใช่ไหมแต่ตู้นี้คือสามารถใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากๆเลยนี่ไม่เชื่อเปิดให้ดูเพราะเสื้อผ้าเออนะก็เป็นคนหนึ่งที่มีเสื้อผ้าเยอะมากๆดูสิอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ไปต่างประเทศบ่อยๆนะเสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเสื้อบอลที่ใส่ไว้ไลฟ์ไว้ออกไปข้างนอกประจำอะไรเงี้ยก็สามารถแขวนได้พับได้ฮิเลียเขาก็ออกแบบมาให้ตู้แต่ละอันเนี่ยฟังก์ชันข้างในไม่เหมือนกันด้วยนะมาดูอันนี้ต่อตู้เนี้ยก็สามารถแขวนได้แล้วก็พับได้เหมือนกันก็เต็มไปด้วยเสื้อผ้าอื่นทั้งนั้นยังไม่เจอเสื้อผ้าพี่โบ๊ทนะตอนเนี้ยอันนี้เสื้อผ้าทั้งนั้นเลยอ่ะของผมก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับทั้งหมดมีอยู่แค่นี้เลยแล้วมันไม่ได้เต็มสตรีมด้วยนะเพราะว่าอย่างตู้เนี้ยนะครับอ่ะมาดูใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆเลยก็จะเห็นว่าข้างบนมันก็ยังดูเป็นเสื้อของพีเตอร์โบ๊ทอยู่นะข้างบนก็ยังดูเป็นเสื้อของปีเตอร์โบ๊ทนะครับผมก็นึกว่าผมจะมีชั้นเก็บของเป็นของตัวเองแบบชัดเจนแต่พอข้างล่างนะครับยองหยิบกางเกงขึ้นมาดูสักตัวนึงมันไม่ใช่กางเกงผมนี่หว่าเนี่ยมันไม่ใช่กางเกงผมนี่หว่าเพราะฉะนั้นตู้เก็บเสื้อผ้าของปีเตอร์โบ๊ทใน Walk-in Closetมันคือครึ่งตู้นะฮะครึ่งตู้โอ้โหนะครับแล้วก็มีอันนี้อ่ะที่แบบดูจะเป็นของปีเตอร์โบ๊ทเต็มๆหน่อยนะครับเอาไว้เก็บพวกเสื้อบอลเชลซีนะครับแล้วก็พวกเสื้อนอนอะไรพวกนี้แล้วก็ตรงหน้าบานพับอันนี้เขาจะมีกระจกอยู่ผมก็สามารถแต่งตัวหล่อๆได้เวลาจะออกไปทำงานแต่งนงแต่งหน้าอาบน้ำเสร็จอยากจะดูสัดส่วนตัวเองว่าแต่งตัวดีแต่งตัวเนี้ยหรือยังก็ดูตรงนี้ได้เลยคือต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะให้กระจกอยู่ตรงนี้นะตอนแรกเราตั้งใจว่าจะให้กระจกเนี่ยอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเกิดเอากระจกไปอยู่ข้างหลังเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องบิวอินปิดหน้าต่างออกหมดเลยพอไปปิดหน้าต่างหมดเนี่ยมันทำให้อากาศถ่ายเทไม่ค่อยดีแล้วก็มันมีห้องน้ำในตัวมีโอกาสที่มันจะเกิดความชื้นได้ก็เลยตัดสินใจเราไม่ได้เอาหน้าต่างออกใส่เป็นมูรี่กั้นสวยๆแล้วก็ให้กระจกมาอยู่ตรงตู้เก็บเสื้อผ้าตรงนี้แทนห้องน้ำนะครับเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับก็จริงๆเป็นห้องที่ไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะเราให้อินเทอร์เนียทำแค่ไม่กี่อย่างนะครับมีการเปลี่ยนตรงนี้เคาน์เตอร์นะครับในการวางซิงค์น้ำนะครับให้มันเป็นสีเทาๆนะครับแล้วก็มีตรงนี้ตู้เก็บพวกเกี่ยวกับเครื่องสำอางเล็กๆน้อยๆพวกแปรงสีฟันยาสีฟันก็จะอยู่ตู้นี้แล้วก็มีกระจกด้วยเอาไว้มองหน้าตัวเองเวลาล้างหน้านั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นจะเป็นการซื้อเก็บเองเพิ่มนะครับแล้วก็อยากให้มันเข้าคอนเซปต์กับตัวบ้านมีสีดำมีสีเทาๆเยอะๆนะครับเราก็จะซื้ออย่างเช่นตัวนี่เลยที่ฉีดก็จะเป็นสีดำตรงที่ล้างหน้าตรงนี้นะครับก็เป็นสีดำเหมือนกันแล้วก็นี่เลยนะครับที่เก็บกระดาษทิชชู่ก็เป็นสีดำแล้วพอเข้ามาข้างในโซนอาบน้ำนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปซื้อตัวฝักบัวมาใหม่ก็ให้มันเป็นสีดำนะครับสามารถเปิดน้ำได้ทั้งการใช้ฝักบัวตัวนี้หรือว่าจะใช้จากข้างบนด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ฟีลลิ่งเนี่ยเคยดูในหนังไทยไหมเวลาแบบพระเอกอกหักเข้ามาอยู่ในห้องน้ำเปิดน้ำลงมาจากข้างบนนะฮะแล้วก็ร้องเพลงเศร้าฉันมาทำอะไรที่นี่เธอเจอและนี่คือทั้งหมดของ EP 3หลังจากที่บ้านปีเตอร์โบ๊ทน้องเอิญบิวอินเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยนะครับมีความสุขไหมได้อยู่บ้านเป็นของตัวเองแล้วก็บิวอินสวยงามขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาในการบิวอินหลายเดือนนะแต่ก็ต้องบอกว่าผลงานที่ออกมาเราก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คือบ้านของเราจริงมีพื้นที่มากขึ้นเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบวกกับสไตล์การออกแบบที่ได้มาก็ตรงปกมากๆอันนี้ก็คือประทับใจจริงๆใช่นะครับอินทีเรียของเราย้ำอีกทีนะครับก็คือ Add In Design นั่นเองนะครับใครสนใจอยากติดต่อก็ไปตามภาพที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยว EP หน้ายังไม่จบจะไปจัดเต็ม Exclusive ห้องทำงานของ Peter Boat Studio Chelsea ของ Peter Boat ก็รอติดตามชมกันได้ใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Peter Boat และน้องเอิญด้วยช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊าย